กรณีของ BAFS นะฮะหรือว่า BAFS ก็ล่าสุดมีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มปริมาณการขายน้ำมันอากาศยานนะฮะหรือว่าการให้บริการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงต่อจากนี้นะครับก็มีการเปิดเผยโดยทางมอมหลวงนทสิธิ์ดิษกุลนะครับกรรมการผู้นวยการใหญ่ของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b a f นั่นเองนะครับก็มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของครึ่งปีหลังนะครับโดยมีการประเมินนะครับว่า ตัวของปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานในช่วงของไตรมาสสามนะครับก็คือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยครับจะเติบโตดีกว่าไตรมาสสองที่ผ่านมานะครับที่บาฟ์เนี่ยมีปริมาณการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอยู่ที่1นึ่พันสี่สิบสามล้านลิตรนะครับแต่ก็จะใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการให้บริการ การน้ำมันอากาศยานนะครับประมาณ1,069นิล้านดิทดยกันนะครับแล้วก็พบว่าในเดือนกรกฎา,าคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบ้าบเองครมีการให้บริการเติมน้ํามันอากาศยานเนี่ยอยู่ที่ระดับ356ล้านล้านดิซึ่งคิดเป็นการฟื้นตัวถึง71%นะครับหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอช่วงก่อนที่เกิดโควิดระบาดนะครับอันนี้ก็ใกล้กลับมาใกล้กับ ในช่วงปกติก่อนที่จะเกิดโควิดนั่นเองนะครับกาเดนการครับก็มองไปข้างหน้าถึงไตรมาส4เหมือนกันนะครับว่าปริมาณการให้บริการเติมน้ํามันอากาศยานจะเติบโตสูงกว่าไตรมาส3นะครับเพราะเป็นช่วงของไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับที่จะมีการเที่ยวบินจากจีนเข้ามามากขึ้นอีกทั้งนะครับกรณีของบริษัทท่าอากาศยานไทยจากัดมหาชนหรือเอลทีจะมีการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ห,หรือรว่าตัวของซัดวันนะครับ รงที่ส่วนอุณภูมิครับตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับมีหลุมจอดอยู่28หลุมจอดด้วยกัน<ๆ>ก็ประกอบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันก็มีนโยบายเรื่องฟรีวีซ่าด้วยตรงนี้ก็จะกระตุ้นเหมือนกันนะครับคืออันแรกอันแรกคือว่าการฟื้นตัวของการเติมน้ำมาันอากาศยานและก็มีเรื่องของอาคารสัตวัวันที่เพิ่มขึ้นมาและก็มีเรื่องของท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นในแง่ของยอดการใช้น้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้นนนัันเอง ก็มีการคงเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้นะครับว่าจะมีปริมาณให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอยู่ที่4,200ล้านลิตรหรือคิดเป็นการเติบโต40%จากปีที่ผ่านมานะครับส่วนบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดหรือว่า FPT ซึ่งบาร์บสเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่75%มีการปรับเป้าหมายดำเนินงานจากเดิมประเมินว่าในปี66ปีนี้จะให้บริการขนส่งน้ามันทางท่อที่600 ล้านลิตรนะครับก็ล่าสุดมีการปรับเพิ่มประมาณการเป็น700ล้านลิตรนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการทำการตลาดเชิงรุกก็ส่งผลทำห้มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการมากกว่าที่คาดการเอาไว้อ่าก็ดูแล้วถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทางบาร์สนะครับมีล่าสุดเนี่ยอย่างทางดาวโอประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่35บาท ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์มี KGI ให้ราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่36บาท50สตางค์อ,อันนี้ก็สูงกว่าในส่วนของดาวโอเมื่อสักครู่อยู่เล็กน้อยด้วยนะครับ